็อย่ามาปากดีกับฉันอีกนะได้จะแบบนี้ใช่ไหมเธอมาหาเรื่องฉันก่อนล่ะนี่แล้วถ้ายังไม่ออกไปจากร้านฉันนะแกได้โดนมากกว่าถึงเท้าแน่ฝากไว้ก่อนเถอะนะแกสวัสดีครับร้านเช่าชุดไทยครับ100ชุดเลยเหรอครับไม่ทราบว่าเรียนสายอยู่กับใครเหรอครับคุณทรายนะครับชุดละ 1,100 บาท100ชุดก็ 110,000 บาทพอดีครับแต่เดี๋ยวทางเราลดให้เป็นพิเศษเลยนะครับเหลือ 100,000 บาททั่วเลยครับไม่ทราบว่าคุณทรายพอจะโอนมัดจำมาสักครึ่งนึงก่อนได้ไหมครับแล้วก็อีก2วันก็นำสลีปมารับชุดได้ที่ร้านเลยครับครับแล้วเดี๋ยวผมส่งเลขบัญชีไปให้ในข้อความนะครับครับขอบคุณมากครับครับ yes ได้แล้วอ่ะเฮ้ยเฮงแต่เช้าเลยปัง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 โยกโยกหนูโยกโยกค่ะคุณเกลือเดี๋ยวหนูอ่ะรีบเอาชุดไทย100ชุดไปส่งร้านซักรีดนะชุดผู้หญิง50ชุดผู้ชาย50พอดีวันนี้มีลูกค้ามาเช่าชุดร้านเราต้อง100ชุดแน่โอนค่ามาจำมาแล้วด้วยโห100ชุดเลยเหรอคะนี่ตั้งแต่เราเปิดร้านมาเนี่ยยังไม่เคยมีใครเช่าชุดร้านเราเยอะขนาดนี้เลยนะคะลูกค้าเนี่ยต้องรวยมากแน่ๆเลยนะคะนั่นน่ะสิงั้นเดี๋ยวหนูรีบเอาชุดไปส่งซักรีดวันนี้เลยนะเดี๋ยวอีก2วันลูกค้าจะมารับได้เลยค่ะคุณเกลือมาส่งชุดซักรีดจ้าจ้าโยกเดี๋ยวฉันไปขยับรถแป๊บนึงนะได้จ้ะโหกี่ชุดจ๊ะเนี่ยถ้าจะเยอะนะจ๊ะก็ชุดไทย100ชุดนะจ๊ะอ๋อชุดไทยจากร้านคุณเกื้อใช่นี่เธอรู้จักร้านคุณเกื้อด้วยเหรอก็อย่างว่าแหละแถวเนี้ยมีร้านชุดไทยคุณเกื้อดังที่สุดแหละแล้วนี่ซักรีด2วันอ่ะทันไหมสบายมากจ้ะแล้วคิดราคายังไงอ่ะอ๋อถ้าเป็นชุดจากร้านคุณเกื้อเนี่ยฉันคิดแค่ตัวละ10บาทพอจ้ะ10บาทนี่ใช้ผงซักฟอกไม่มีคุณภาพหรือเปล่าเนี่ยทำไมคิดราคาถูกจังอ้าวทำไมพูดแบบนี้ล่ะจ๊ะฉันคิดถูกๆเนี่ยมันก็ดีแล้วไม่ใช่หรอนี่แทนที่จะขอบคุณยังจะมากล่าวหาว่าฉันใช้ของไม่มีคุณภาพอีกก็ใครมันจะไปรู้ล่ะร้านซักรีดของเธอเห็นคิดตัวละ10บาทฉันก็ต้องถามไว้ก่อนสิเกิดเธอใช้ของไม่ดีไม่มีคุณภาพเนี่ยชุดฉันเนี่ยแพงๆทั้งนั้นนะยะลำพังซักรีดตัวละ10บาทเธอเนี่ยไม่มีปัญญาจ่ายหรอกนี่นอกจากมากล่าวหาฉันแล้วเนี่ยยังจะมาเหยียดกันอีกเหรอเหยียดกันขนาดนี้เนี่ยตรงจะให้ซักไหมแหมไม่ต้องมาทำเป็นไม่พอใจหรอกอย่าร้านของหล่อนเนี่ยมีชุดซักรีดมาให้100ชุดเนี่ยก็บุญหัวเท่าไหร่แล้วนี่ถือว่าฉันส่งเคาะให้ทำมาหากินหรอกนะนั่นปากแล้วน่ะดูพูดเข้าร้านซักรีดแล้วมันยังไงถึงฉันจะเปิดแค่ร้านซักรีดเนี่ยแต่ฉันก็ภูมิใจที่มันเลี้ยงปากเลี้ยงท้องฉันได้อย่ามาทำเป็นพูดว่าภูมิใจไปหน่อยเลยมันก็แค่เป็นข้ออ้างของพวกเรียนไม่จบที่ไม่มีปัญญาทำมาหากินที่พูดเนี่ยก็พูดเพื่อไม่ให้คนอื่นเขาดูถูกละสิเอ้าเฮ้ยพูดจาแบบนี้ได้ยังไงอ่ะเธอไม่ควรมาดูถูกคนอื่นเขานะเธอก็เป็นแค่พนักงานให้คนอื่นเขาเหมือนกันนี่นิดเธออ่ะ
ไปเปิดกิจการให้ได้เหมือนคนอื่นเขาก่อนนะค่อยมาดูถูกคนอื่นเขานี่แกกล้าว่าฉันเหรอก็เออน่ะสิก็เธอมาว่าฉันก่อนน่ะนี่ฉันไม่ใช่นางเอกละครนะที่จะมาโดนดูถูกอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะถ้าเธอดีมาก็ดีกับร้ายมาฉันก็ร้ายตอบไงได้กี่อยากจะลองดีกับฉันใช่ไหมเอ้าเฮ้ยปากดีนะนี่แกทำอะไรอ่ะนี่มันเสื้อผ้าลูกค้าฉันนะสมน้ำหน้าคราวหน้าคราวหลังแกก็อย่ามาปากดีกับฉันอีกนะได้จะแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวฉันจัดให้หาเรื่องฉันก่อนล่ะนี่แล้วถ้ายังไม่ออกไปจากร้านฉันนะก็ได้โดนมากกว่าถุงเท้าแน่ยกเกิดอะไรขึ้นอ่ะฝากไว้ก่อนเถอะนะแกเป็นอะไรของแกเนี่ยนังหยกหยกอ่ะเขาไปมีเรื่องกับร้านซักรีดมาจ้ะไงงั้นน่ะฉันให้แกผ้าไปส่งซักนะไม่ได้ให้แกไปทะเลาะกับเขาก็มันมาว่าหยกนี่คะจะให้หยกทนได้ไงถ้าไม่ใช่พอร้านซักรีดแถวนี้ปิดไปหมดแล้วเราต้องรีบไปส่งชุดลูกค้าเนี่ยหยกไม่มีทางไปซักร้านมันหรอกค่ะไม่ใช่หรอกค่ะคุณเกื้อหยกอ่ะไปหาเรื่องเขาก่อนเงียบไปเลยนะพี่ฝ้ายแล้วจะยังไงเนี่ยชุดไทยที่ฉันให้แกไปส่งซักอะไปทะเลาะกับเขาขนาดนี้แล้วเขายังจะซักให้ฉันอยู่ไหมพี่ว่าเขาน่าจะซักให้อ่ะค่ะเพราะเห็นเจ๊เจ้าของร้านอะเขาดูแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวอยู่นะคะนี่พี่ฝ้ายถ้าจะเข้าข้ามันขนาดนี้ไปทำงานร้านซักรีดกับมันเลยไหมนางหยกแกนั่นแหละเงียบไปเลยไปทะเลาะกับเขาขนาดนี้วันไปรับชุดจะไม่ทะเลาะกับเขาอีกเหรอไม่รู้แหละค่ะคุณเกื้อถ้าหยกได้เจอกับมันเนี่ยมีหวังทะเลาะกันอีกแน่ชาติเนี่ยนะขออย่าให้เจอมันอีกเลยอุ้ยงั้นหนูคงต้องพึ่งพี่ฝ้ายแล้วล่ะค่ะอีก2วันหนูฝากพี่ฝ้ายไปรับชุดแทนนางหยกมาด้วยนะคะอ้อแล้วก็วันเนี้ยพี่ฝ้ายเข้าไปเช็คทีนะคะว่าเขายังซักชุดให้เราอยู่ไหมคือถ้าเขาไม่ซักให้เราเนี่ยหนูส่งชุดให้ลูกค้าไม่ทันแน่เลยค่ะได้ค่ะคุณเกื้องั้นพี่ขอเข้าไปเช็คของในข้างหลังร้านนะคะคุณเกื้อขามาแล้วค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะครบร้อยชุดแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวฝ้ายเอาชุดไปส่งคุณนายสมรหน้าปากซอยก่อนนะคะได้ครับพี่อ่ะโยกค่ะคุณเกื้ออีกสักพักเนี่ยลูกค้าน่าจะเข้ามารับชุดแล้วเดี๋ยวพี่ฝากแกช่วยดูแลหน้าร้านแล้วก็ทำให้ดีด้วยพี่จะเข้าไปเช็คลิสต์แป๊บนึงได้ค่ะโอเคพูดกับลูกค้าให้มันดีๆหน่อยฉันนี่แหละลูกค้าที่เช่าชุดไทยไว้ร้อยชุดแกจะมาเล่นตลกอะไรออกไปจากร้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะฉันไม่ได้เล่นตลกฉันพูดจริงๆฉันก็แค่มาเอาชุดที่ฉันเช่าไว้ก็แค่นั้นแหละมันหน้าอย่างแกเนี่ยนะมาเช่าชุดไว้ร้อยชุดแกรู้ไหมว่าเช่าชุดทั้งหมดเนี้ยมันเป็นแสนเลยนะยะมีอะไรเหรอนางหยกคุณลูกค้ามีอะไรให้รับใช้เหรอครับคุณเกื้อคุณเกื้อจะไปพูดดีกับมันทำไมคะยินเนี่ยมันก็แค่ไม่ค้าร้านซักรีดอ่ะ
ฉันมารับชุดที่เช่าไว้ร้อยชุดนะคะเนี่ยมาจำ 50,000 บาทอ๋อคุณคือคุณทรายใช่ไหมครับใช่ค่ะฮะมันจะเป็นแกไปได้ยังไงอ่ะไม่จริงอ่ะโลกนี้เนี่ยอะไรมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละถ้าเธอเลิกดูถูกอาชีพคนอื่นเขาอ่ะเธอก็จะรู้ว่าอาชีพไหนๆอ่ะมันก็มีเงินได้ทั้งนั้นแหละแต่มันก็ไม่ควรจะเป็นอาชีพแม่ค้าซักรีดอย่างแกอ่ะนางหยกหยุดเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ขอโทษคุณลูกค้าเขาด้วยไม่อ่ะค่ะหยกไม่ขอโทษทำยังไงดีล่ะคะพนักงานของคุณเนี่ยไม่ยอมขอโทษฉันฉันจะไม่แน่ใจแล้วสิว่าจะเช่าชุดร้านคุณดีไหมใจเย็นๆก่อนนะคะคุณลูกค้านางหยกฉันยื่นคำขาดเลยนะถ้าแกยังไม่ขอโทษคุณลูกค้าแล้วก็เตรียมตัวโดนไล่ออกได้เลยคุณเกลือก็ได้ฉันขอโทษนี่พนักงานของคุณเนี่ยเขาขอโทษลูกค้าห้วนๆแบบนี้เลยเหรอคะฉันขอโทษที่ฉันเคยพูดไม่ดีกับเธอแล้วก็ดูถูกเธอไว้อะเอาล่ะจริงๆเนี่ยฉันก็ไม่ได้เป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นอะไรหรอกฉันก็แค่อยากฟังคำขอโทษที่จริงใจจากเธอมันว่าฉันยกโทษให้แล้วกันแต่สำหรับฉันว่าเราคงต้องคุยปรับทัศนคติกันหน่อยแล้วล่ะทำงานบริการเนี่ยแกจะใช้แต่อารมณ์ตัวเองเป็นหลักแบบนี้ไม่ได้ครั้งนี้ฉันจะให้ใบเตือนแกนะแต่ถ้าแกยังไม่เลิกนิสัยแบบนี้ฉันไล่แกออกแน่เราไปดูของกันด้านในดีกว่านะคะค่ะเชิญค่ะ